สุริยะแจ้งชัดรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องเสร็จกันยายนปีหน้าค่อยเก็บภาษีรถติดการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 11:27 น.สุริยะชี้แค่ศึกษาเก็บภาษีรถติดขอเวลา6เดือนลบ1ปีวางตุ๊กตาเก็บแค่รถเก๋ง 40-50 บาทต่อวันเฉพาะเส้นมีรถไฟฟ้าส่วน20บาทตลอดสายต้องเสร็จก่อนลั่นกย.ปีหน้าเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวชี้แจงกรณีพรรคเพื่อไทยโพสต์สำรวจความเห็นด้วยเรื่องเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเพื่อทุกคนได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายว่าเราพยายามขยายไปให้มีรถไฟฟ้า20บาทในเส้นอื่นๆและกำลังเร่งดำเนินการเรื่องพ.ร.บ.ตั๋วร่วมจะเริ่มได้กันยายน2568ต่อมาก็มีการพูดถึงเรื่องการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อซื้อรถไฟฟ้าทุกสายซึ่งการจะซื้อรถไฟฟ้าทุกสายได้การขนส่งทางรางก็ต้องมีแหล่งรายได้ด้วยเพื่อมีเงินไปซื้อรถไฟฟ้าและเมื่อดูการศึกษาในหลายประเทศเรื่องแก้ปัญหาเรื่องรถติดก็พบว่ามีการเก็บเงินหรือเรียกว่าภาษีรถติดนายสุริยะกล่าวว่าดังนั้นตอนนี้กระทรวงคมนาคมกำลังศึกษาว่าจะเก็บที่ไหนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเชื่อว่าหากประชาชนใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกมากๆก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งปัจจุบันเรารู้ดีว่าการใช้รถยนต์ของตัวเองมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากและกว่าจะกลับถึงบ้านก็ใช้เวลานานมากความสุขในครอบครัวก็ไม่มีเรื่องของการเก็บภาษีรถติดเราจะศึกษาก่อนว่าผลออกมาดีไม่ดีอย่างไรหลังจากนั้นจะอธิบายให้ประชาชนฟังทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวน่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีแต่เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องทำให้เสร็จก่อนโดยยืนยันว่าปีหน้าได้แน่นอนนายสุริยะกล่าวว่าสำหรับตุ๊กตาที่วางไว้มันมีตั้งแต่ 40-50 บาทต่อวันเป้าหมายจะเก็บในเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าเพราะเมื่อมีรถไฟฟ้าแล้วยังจะใช้รถส่วนตัวมันจะทำให้เกิดมลภาวะเราอาจต้องเรียกเก็บแต่เราก็มีทางเลือกให้กับรถยนต์ด้วยเช่นเราเก็บเส้นพารากอนประชาชนที่จะผ่านเส้นพารากอนเพื่อไปพระโขนงเขาก็เปลี่ยนเส้นทางได้ไปทางเพชรบุรีหรือพระรามสี่ก็ได้เราต้องมีทางเลือกให้เขาเมื่อถามว่าการเก็บภาษีรถติดอาจต้องทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อกันก่อนนายสุริยะกล่าวว่าถูกต้องก่อนผลการศึกษาออกมาเราต้องเตรียมระบบขนส่งสาธารณะให้เรียบร้อยก่อนเมื่อถามว่าการเก็บภาษีรถติดจะกระทบกับภาคธุรกิจในเขตเมืองหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ารถปิกอัพไม่เก็บเฉพาะรถเก๋งเชื่อว่าหากเปลี่ยนพฤติกรรมจากรถเก๋งไปใช้รถไฟฟ้ามลภาวะไม่มีแน่นอนร่ำให้ถอดมงมิสแกรนด์สุโขทัย2025ประกาศสละตำแหน่งเศร้าเผยสาเหตุแห่ให้กำลังใจบันเทิงวันที่22ตุลาคม2567 15:39 น.แฟนๆช็อกร่ำให้ถอดมงซากวาชนาการมิสแกรนด์สุโขทัย2025ประกาศสละตำแหน่งเศร้าคืนมงกุฎสายสะพายทั้งน้ำตาเผยสาเหตุแห่ให้กำลังใจ
ช็อกแฟนๆนางงามสากวาชนาการมิสแกรนด์สุโขทัย2025ประกาศสละตำแหน่งหลังรับมงกุฎเพียง1เดือนโดยเจ้าตัวโพสต์ถึงกับร่ำให้ขนาดถอดมงกุฎและสายสะพายคืนอ่านข่าวฟ้าผ่ามิสแกรนด์อินเตอร์ปลดนางงามยูเครนก่อนตัดสินเพียง5วันเผยสาเหตุอ่านข่าวแฟนนางงามช็อกปลดฟ้าผ่ามิสแกรนด์ลำพูนขยับรองอันดับ1เข้าประกวดรอบตัดสินแทนพร้อมเขียนข้อความประกาศสละตำแหน่งว่าสากวามิสแกรนด์สุโขทัยขอสละสิทธิในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวขอขอบพระคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตสากวาเสมอไม่เคยเสียใจหรือเสียดายที่วันหนึ่งเคยได้รับตำแหน่งแต่วันนี้สากวาได้เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองขอให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจหนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจ้าตัวยังได้เปิดใจด้วยว่าสาเหตุที่สละตำแหน่งก็คือก็เศร้าอยู่นะที่ผ่านมาสากวาทำงานเป็นอินฟลูเป็นเสาหลักบ้านมาตลอดมีภาระที่ต้องดูแลพอมาเป็นมิสแกรนด์งานส่วนนั้นก็ลดลงบ้างจริงๆอยู่กับแม่ต๊อปเขามีเงินเดือนให้มีงานให้การออกงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม่ต๊อปดูแลทั้งหมดแต่ทุกอย่างที่หนูได้มาไม่สอดคล้องกับภาระที่หนูจำเป็นต้องจ่ายตอนเข้ากองใหญ่ 1-2 เดือนสากวาไม่สามารถทำงานได้ไม่มีรายรับตอนนั้นคิดว่าทางบ้านสากวาจะลำบากภาระร่วมแสนต่อเดือนอยู่ต่อไปทำนางงามไม่เต็มที่ต้องพะวงเรื่องคนข้างหลังหากกลับไปทำงานอินฟลูเหมือนเดิมก็เกรงจะทำงานพาร์ทนางงามได้ไม่เต็มที่ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังเลยต้องรีบตัดสินใจเพื่อทีมได้ปรับเปลี่ยนด้วยท่ามกลางแฟนแห่ให้กำลังใจจำนวนมากสากวาชนาการมิสแกรนด์สุโขทัยสละตำแหน่งภูมิธรรมยันรัฐบาลทำเต็มที่คดีตากใบสั่งฝ่ายกฎหมายศึกษาหยุดอายุความการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 11:09 น.ภูมิธรรมยันไม่นิ่งนอนใจปมตากใบสั่งฝ่ายกฎหมายศึกษาข้อเสนอออกพ.ร.ก็หยุดอายุความชี้เป็นความมั่นคงของรัฐไม่ใช่รัฐบาลขออย่านำมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อเวลา 9:35 น.วันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีนักวิชาการเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาหยุดอายุความคดีตากใบมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่ากำลังให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาอยู่ซึ่งต้องว่าไปตามกฎหมายส่วนที่นักวิชาการอยากเห็นการดำเนินการของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมมากกว่าปล่อยให้คดีนี้หมดอายุความนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ตำรวจออกหมายตรวจคนบ้านผู้ที่อยู่ในคดีทั้งหมดไม่ว่าผู้นำทางทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจึงเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องดำเนินการและขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการสืบค้นที่เหลือก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามวกรณีมีการประเมินว่าในวันที่25ตุลาคมจะเกิดเงื่อนไขใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ได้สั่งการไปยังกอรมน.ส่วนหน้าแล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเงื่อนไขในภาคใต้มีอยู่ตลอดอยู่แล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐไทยไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลฉะนั้นต้องระมัดระวังซึ่งรัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่อย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่สร้างปัญหาและกระทบกระเทือนกับความมั่นคงของรัฐไทยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเราทุกคนพยายามทำและมีอีกหลายเรื่องที่เราควรไปดูในรายละเอียดกระบวนการนี้มีหลายเรื่องควรจะดูในรายละเอียดไม่ว่านักวิชาการหรือใครตนคิดว่าทุกคนหวังดีแต่อยากให้ดูให้ถ่องแท้เราไม่ได้ปฏิเสธผู้เป็นญาติซึ่งเป็นผู้เสียหายหากจะพูดเรื่องนี้จริงๆต้องดูแต่ต้นว่าเป็นอย่างไรมีกระบวนการทำอย่างไรและรัฐบาลในอดีตก็ทำมาโดยตลอดในทุกเรื่องยืนยันรัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งส่วนกระบวนการทางกฎหมายขึ้นศาลไปแล้วถึง4คดีบางคดีผู้ถูกกล่าวหาเป็นประชาชนคนหนุ่มสาวนายกรัฐมนตรีในยุคสมัยหนึ่งก็ประกาศยกเลิกคดีเพื่อหวังให้เกิดความสามัคคีแต่ความรุนแรงกลับไม่ลดจึงต้องดูให้ถ่องแท้ว่าความรุนแรงเกิดจากอะไรกรณีนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองตนมองว่าปัญหาเรื่องตากใบมีความสลับซับซ้อนต้องค่อยๆดูในรายละเอียดเมื่อถามว่าจะชี้แจงหรือให้ข้อมูลกับองค์การความร่วมมืออิสลาม OIC หรือไม่อย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้มีองค์กรมุสลิมโลกที่เสนอความคิดเห็นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเราได้คุยกับทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไปกระเทือนอะไรที่รุนแรงขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องเก่าเมื่อ20ปีที่ผ่านมาและที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินกว่า600ล้านบาทในการเยียวยาอย่างเต็มที่กับผู้เสียหายตนย้ำว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่าใช้ประเด็นนี้มาอ้างว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยวันนี้สังคมไทยที่อยู่4จังหวัดภาคใต้เป็นสังคมพหุนิยมเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข